คุณผู้ชมฮะสาเหตุตอนนี้ยังไม่ได้มีการสรุปอย่างแน่ชัดนะครับเข้าใจว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่แต่เรื่องสาเหตุสําคัญครับเพราะอะไรเพราะถ้าพูดถึง l l c k k ฮอคเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ถ้าใครตามข่าวนะโดยเฉพาะข่าวใหญ่ตอนปี54มีเหตุการณ์ที่ l l c k k ฮอคตกและตอนนั้นมีคนเสียชีวิตถึงข้าศพด้วยกันนะครับสำนักข่าวไทยพาย,ย้อนคุณ้ชมดูเฮลลคอปเตอร์รุ่นนี้กันนะครับโดยทางกองทัพไทยเนี่ย จะเรียกว่าฮอท60หนะครับชื่อเต็มๆของมันก็คือเฮลิคอปเตอร์ UH 60 Black Hawk นะฮะแล้วเฮลิคอปเตอร์ลำที่เกิดเหตุนเนี่ยก็เป็นเฮลิคอปเตอร์แบบใช้งานทั่วไปฮท60รุ่นลิมานะครับหมายเลข0ูนอย่างที่เราเห็นในภาพข่าวเฮลิคอปเตอร์ที่ลงจอดฉุกเฉินเนี่ยนะครับมีเลขข้างหน้าว่า7003ค่ะเข้าประจำการมาปี4 5ครับเท่ากับใช้งานมาแล้ว17ปีนะฮะ ตามรายงานข่าวคือลำละ500รล้านแต่ตัวเลขจริงๆเน็ตๆอันนี้ต้องบอกผู้ชมว่าเราไม่ได้มีข้อมูลลึกขนาดนั้นนะแต่ว่าโดยรวมแล้วคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่คนตั้งคําถามก็คือก่อนหน้านี้มันเคยมีแบล็คฮอ k ตกนะฮะแต่ว่าตัวนี้รุ่นนี้นะฮะเอารุ่นนี้ก่อนนะรุ่นนี้เนี่ยนะครับบริษัทผู้ผลิตก็คือบริษัทซิก o r s สกี้แอร์ครนะครับ ซิกร์สกีแอร์คอฟเครื่องยนต์ระบบแก๊สเทอร์โบ2เครื่องยนต์1,940แรงม้า11ที่นั่งความเร็วเดินทาง150ไมล์ทะเลต่อชั่วโมงหรือว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็น277กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบินอยู่ที่5,413เมตรบินได้นาน2ชั่วโมง20นาทีความจุถังเชื้อเพลิง1,363ลิตรนะครับ และที่ย้อนเหตุการณ์ท่าผู้ชมติดตามกันเพราะว่าปี54ตอนนั้นเนี่ยปี54เป็นเหตุการณ์ช่วงที่กองทัพบ,บกนั้นเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับเฮลิคอปเตอร์ถึง3ครั้งด้วยกันกรณีของ Black h a อคเนี่ยเกิดขึ้นช่วงกรกฎาคมปี54ตอนนั้นผู้ัิชาการกองพลทหารราบที่9นะครับพลเอกตะวันเรืองศรีซึ่งยศในขณะนั้นก็คือพลตรีในตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็ยกแบล็คฮอคไปช่วยตามหาฮอฮิวอี้ที่ตกที่แก่งกระจานไปก่อนหน้านั้น1ลำนะครับ ปรากฏแบล็คฮอคตกเป็นลำที่2เหตุการณ์นั้นมีผู้เสียชีวิต9คนหนึ่งในนั้นก็คือพลเอกตะวันะนะฮะแล้วหลังจากนั้นก็มามีเหตุการณ์ฮอตกเป็นลำที่3คือเป็นเบลนะคะเบล2 1 2คือจะเข้าไปช่วยเก็บกู้ร่างนี่แหละ,หะแต่ปรากฏว่าก็ตกเป็นลำที่3อันนั้นคือปี54ฮะคุณผู้ชมฮะแล้วพอมาวันนี้นะครับเหตุการณ์ผ่านมาล่วงเลยมาเป็น10ปีวันนี้มีเหตุการณ์แบล็คฮอคนะฮะที่ เครื่องเนี่ยกระแทกพื้นตามข้อมูลลงจอดฉุกเฉินนะฮะแต่สภาพเนี่ยก็ดูเหมือนเสียหายหนักอยู่เหมือนกันนะครับซึ่ง Black h a อ k ลำล่าสุดที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับก็มีพลโทเกรียงไกรแม่ทัพภาคที่4แล้วก็มีผู้โดยสารคนิร,รวมทั้งหมดเนี่ยนายด้วยกันเนี่ยนะครับลงจอดฉุกเฉินที่เทพาสงขลาเนี่ยนะครับณปัจจุบันกองทัพบ,บกเหลือ Black h a อ k รวม14เครื่องในงบปี 6- 5 จัดซื้ออีก9เครื่องครับเข้ามาประจำการในปี2566นะครที่บอกว่าต้องสรุปสาเหตุให้แน่ชัดแล้วก็มีการสื่อสารกับเรื่องนี้เพราะว่าคนตั้งคำถามถึงเรื่องของความปลอดภัยเยอะ<ช>นะครับเพราะก่อนหน้านั้นพอมีมข่าวนะโดยเฉพาะตั้งแต่กรกฎาคมปี54 <4 S 2> นะฮะที่ตอนนั้นมีผู้เสียชีวิตเยอะมากเนี่ยนะครับ ก็มีการตั้งคำถามถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆของลำนี้ด้วยนะฮะพูดถึง Black h a w k ็ตอนนี้ก็ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาใช้ใน4ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีมีกองกำลังติดอาวุธโคลอมเบียตุรกีรวมไปถึงกองทัพบ,บกของไทยมี4รประเทศที่ใช้ด้วยนะคะคทีนี้มีคนพูดถึงด้านความเชื่อเหมือนกันนะฮะว่าแม่ทัพภาคที่4เนี่ยท่านโดยโรวมก็คือท่านปลอดภัยดีถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บบรเิเวณสะโพกเนี่ยนะครับก็เข้ารับการรักษาตัวไปคนถามแขวนพระอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะ เรื่องของพระเครื่องประจํากายอนนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าถามถึงแม่ทัพภาคที่4ี่พลโทเกรียงไกรก็จะเป็นที่รู้กันดีว่าท่านเนี่ยมีพระเครื่องประจํากายที่อารัธนาขึ้นมอทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่ครับนะฮะตามข้อมูลก็คือมีพระดังหลายหลายรุ่นหลายรุ่นพระดังนะฮะที่ได้รับการกล่าวขานถึงพุทธคุณนะ,ะโดยเฉพาะพระกริ่ง วรศรตุ่นสองวัดบวรนิเวศวิหารานี่ดัง,งม,มากปี2อ3 0าเลยนะฮะ,ะนะขณะดดเดียวกันก็มีเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ปี2 5 0 8ครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497มีหลวงพ่อโสธรครับเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินเหรียญพระธาตุชัยยาของอาจาร,รย์แดงผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุชัยยาซึ่งอีกด้านของเหรียญก็เป็นตราแผ่นดินนะฮะ นี่ฮะแล้วเหรียญที่แขวนคอมไม่เคยห่างกายอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือพระกริง่งประวัติรุ่น2นะครับท่านเคารพบูชาอย่างมากเลยนะครับซึ่งรุ่น2ปี2530วันระวัดวรเนี่ยจัดขึ้นสร้างขึ้นในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงเจริญพระชนมพรรษาห้ารอบนะครับตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จพระราตรมเนินไปทรงเป็นองค์ประธานเททองหลอดพระกริง่ง เป็นปฐมมงคลฤกเม,มื่อ27มกราคม2528ด้วยนะฮะ